เรามองเห็นกังหันลมโบราณที่เมืองเนเธอร์แลนด์ก็ต้องรู้ว่าคนที่นี่รู้จักการใช้พลังงานค่ะเราใช้พลังงานลมเพื่อจะทำให้เกิดพลังงานของชีวิตถ้าเรารู้ว่าลมหายใจเป็นอีกหนึ่งของพลังงานลมที่ทำให้เราเจริญสติได้ลมหายใจแห่งสติก็จะช่วยให้เรามีชีวิตที่เป็นอิสระแล้วก็ปลอดภัยนะคะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันการเดินทางมาในเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้จึงทำให้พวกเราได้รู้ว่าถ้าเราสามารถที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติใช้ธรรมชาติให้เป็นไม่ขโมยธรรมชาติเพื่อความสุขสบายของเราเท่านั้นแต่เราใช้ธรรมชาติอย่างคนที่รู้ว่าชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไรให้ปลอดภัยอยู่ด้วยสติคุณก็จะเป็นคนที่เข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะมีชีวิตเดินทางอย่างคนที่เป็นอิสระจากทุกข์เพราะรู้จักการใช้พลังงานของลมหายใจแห่งสติรักษากายใจของคุณนะคะและนั่นเป็นอีกหนึ่งในวิธีการที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ตลอดพระชนชีพของพระองค์ค่ะเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนั่นคือการได้พลังงานและยังส่งถ่ายพลังงานที่ทำให้ชีวิตของเราสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant